ีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่หนาวเย็นนะครับกับจันทร์ที่25มกราคม2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีครับในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขมงคลที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนรถนะครับทะเบียนบ้านตลอดจนในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบรายการสำหรับรายการกลุ่มใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเปิดเครื่องรับโทรทัศน์มารับชมรายการจะมีการโต้ตอบนะครับในเรื่องของคำถามโดยผ่านช่องทางหลักๆดังนี้ครับช่องทางแรกอันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดคือทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดส่งมาที่4221606ขออนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันคือเป็นวันสากล นะครับถ้าท่านเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะ SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็มี2หมายเลขครับทางน้องทีมงานพร้อมที่จะรับลงทะเบียนพูดคุยสายสดในรายการ024960493-4ใครถนัดในการใช้สื่อผ่านทางโซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net อันนี้คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้หรืออยากจะรับชมรายการสดๆในเว็บไซต์ก็สามารถที่จะติดตามได้ทุกรายการของทางสถานีครับช่องทางต่อมาทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนในเรื่องของคำถามนะครับส่งเข้ามาที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายครับอันนี้ก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาตอบในช่วงท้ายรายการบอกกล่าวเรื่องราวนะครับเขียนคำถามเข้ามาได้ที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140วันนี้อย่างที่เปิดหัวรายการว่าต้อนรับสู่เช้าวันจันทร์ที่หนาวเหน็บจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้อุณหภูมินะครับที่สถานีนี้เลยเนี่ยก็ประมาณ 14-16 องศาแต่พี่น้องที่อยู่ทางตอนเหนือตอนบนของประเทศเนี่ยก็จะเจอกับปัญหาในเรื่องของอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วหลายพื้นที่อุณหภูมิเป็นเลขตัวเดียวนะครับก็อิทธิพลตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ล่วงหน้าเอาไว้นะครับในเรื่องของความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมถึงบริเวณประเทศไทยนะครับทางตอนบนซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมีอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนฝนฟ้าคะนองนะครับลมแรงและอากาศจะหนาวเย็นอย่างรวดเร็วอุณหภูมิจะลดลงอีกนะครับ 2-4 องศาซึ่งในช่วงวันถึง2วันนี้ภาคเหนืออาจจะต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วง 8-14 องศาเซลเซียสและบริเวณยอดดอยก็อาจจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อีสานก็ใกล้เคียงกันนะครับส่วนภาคกลางกับภาคตะวันออกก็อุ่นขึ้นมานิดนึงนะครับ 14-18 องศาทางกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็ใกล้เคียงกับวันนี้เลยนะ 16-18 องศานะครับฉะนั้นช่วงนี้คงจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการพยากรณ์ภูมิอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีนะครับเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่งไปทำกิจกรรมกันมาก็ยังค่อนข้างจะร้อนพอสมควรแต่วันอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนอย่างฉับพลันฉะนั้นอากาศแบบนี้แน่นอนครับสุขภาพเนี่ยใครที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงก็มีผลอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเข้ามาเยี่ยมเยียนนะดูแลสุขภาพตัวเองรวมถึงคนที่อยู่ในครอบครัวให้ดีครับเมื่อวานในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ผ่านไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมแรกของปีของทางรายการเปิดดวง12ราศีครับในส่วนของกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนนะครับได้เมตตาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีให้ซึ่งวันนั้นก็ต้องบอกว่าครบถ้วนจริงๆในแง่ของความเข้มขลังของพิธีกรรมนะครับและที่สำคัญเนี่ยช่วงภาคบ่าย
ก็ได้รับความเมตตานะครับจากท่านเจ้าคุณอุดรท่านผู้ช่วยเจ้าวาดอีกรูปหนึ่งนะครับก็ได้จัดไกด์นะกิตติมศักดิ์พาคณะของทางเปิดดวง12ราศีเนี่ยเข้าสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ภายในวัดพระเชตุพนและคำว่า Exclusive เนี่ยทั้งภาคเช้าและบ่ายจริงๆอย่างภาคเช้าก็จัดกิจกรรมสวดนพพระเคราะห์ในกุฏิของทางท่านพระครูอาคมช่วงภาคบ่ายนะครับก็เยี่ยมชมสักการะบูชามีหลายสถานที่ครับที่ไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมแต่วันนั้นทางคณะของเราได้เข้าเยี่ยมชมอย่างครบถ้วนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านพระภิกษุสงฆ์ทั้งสองรูปเป็นอย่างสูงที่ได้ความกรุณากับทางรายการเปิดดวง12ราศีซึ่งภาพกิจกรรมนั้นนะครับพรุ่งนี้ครับจะนำมาฝากให้คุณผู้ชมได้รับชมว่าบรรยากาศในงานวันนั้นเป็นอย่างไรครับไม่เป็นการเสียเวลาในส่วนของเบรกแรกเข้าสู่ภาคพยากรณ์กับดวงรายวันของทั้ง12ราศีจันทร์ที่25มกราคม2559ครับจันทรคติการแรม2ค่ำเดือน2ปีมะแมหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานใครจะว่าอย่างไรก็ช่างถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกที่ควรจะตามใจคนทั้งหมดนั้นคงไม่ได้ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังมีเกณฑ์จะได้ขยับขยายครับโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นนะวันนี้มีโอกาสจะได้ใช้เงินต่อเงินความรักหัวใจสุขกายสุขใจครับฝากระวังปัญหารักแทรกซ้อนไว้บ้างเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลคิดและทำในสิ่งที่ถูกที่ควรกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาครับต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานให้เผื่อใจอาจจะเข้าทำนองเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากและที่สำคัญวันนี้เลี่ยงไม่ได้นะครับเงินทองการลงทุนวันนี้ยังพอที่จะจับจ่ายใช้สอยดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็ไม่ถึงขั้นติดขัดสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเวลามีปัญหาให้หาโอกาสใส่เกียร์ที่ว่านั้นคือเกียร์ถอยหลังนะครับรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วค่อยกลับไปพูดคุยหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตหนักแน่นทั้งเรื่องของงานสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอนทองต่อกันด้วยชาวราศีปลาคู่14มีนาคมถึง12เมษายนหากทำอะไรให้แล้วเสร็จได้ด้วยตัวของตัวเองวันนี้ขอให้ทำเถอะครับเพราะการติดต่อประสานงานหรือการทำงานเป็นทีมนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาเงินทองและการลงทุนวันนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปสมหวังนะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เช่นเดียวกับเรื่องของความรักมีโอกาสพัฒนาสารสัมพันธ์อย่างรวดเร็วครับเน้นในเรื่องของความเพียรเพราะวันนี้พึ่งใครลำบากวิริยะอุตสาหะกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ชาวราศีแกะชีวิตในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจคำชมเชยการยอมรับความรู้สึกดีๆมีโอกาสจะเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานคนทำธุรกิจวันนี้ก็เด่นในแง่ของการเล่นแร่แปรธาตุส่วนสภาพคล่องการลงทุนก็ล้อกับเรื่องของงานครับวันนี้ถ้าคุณยิ่งขยันหาโอกาสคุณก็จะได้รับโอกาสสำหรับเรื่องของหัวใจก็ทายดีโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวใหญ่บรรยากาศอยู่กันพร้อมหรือเป็นลักษณะของการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับทุกอย่างดีทั้งหมดเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเด่นในเรื่องของโชคลาภอาจจะเป็นโชคในเรื่องของคนสนับสนุนการทำงานและที่สำคัญวันนี้คนที่ทำธุรกิจอยู่กับที่บ้านตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะมีศักยภาพนะครับ
งินทองก็ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้เพียงแต่วันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนหรือว่าทำธุรกรรมอะไรแข่งกับเวลาความรักหัวใจวันนี้คู่ใครก็คู่มันอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่ครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ลูกน้องบริวารค่อนข้างที่จะให้คุณนะครับส่วนคนที่ทำงานแบบเอกเทศไม่ได้มีลูกทีมภาพรวมก็ถือว่าสำเร็จวันนี้ถ้าคุณตั้งใจหยิบจับอะไรมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้เงินทองรวมถึงการลงทุนก็เด่นในเรื่องของการกินส่วนต่างการทำกำไรระยะสั้นมีแต่เพียงเรื่องของหัวใจครับที่ต้องประคับประคองหน่อยอย่าพยายามมีปัญหากันถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นเน้นเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครึ่งแรกนะครับท่านเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะทั้งในส่วนของเมถุนพยายามอย่าทะเลาะส่วนพฤษภเนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบกับคู่ของชาวบ้านระวังจะมีปัญหาภายในครอบครัวนะครับส่วนชาวราศีมังกรนะวันนี้จริงๆเน้นในเรื่องของศีลธรรมอันดีโดยเฉพาะในเรื่องรักๆใคร่ๆส่วนชาวราศีกุมวันนี้สถานการณ์หลายอย่างดูอึมครึมอึดอัดลำบากใจไม่มีใครดีทุกวันฉะนั้นสิ่งสำคัญคุณจะต้องมีความหนักแน่นราศีมีนขอให้เชื่อในเรื่องของความเพียรพยายามครับเพราะว่าการทำงานเป็นทีมนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาส่วนชาวราศีเมษวันนี้ภาพรวมผมทายดีทั้งหมดครึ่งหลังตามกันต่อครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับวันนี้ความรักหัวใจทำอะไรต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไปบ้างโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่อย่าเพิ่งเททุกอย่างจนหมดตัวนะครับจะได้ไม่ทุกเวลาไม่สมหวังส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันของฟรีไม่มีในโลกใครเอาอะไรมาเชิญชวนดูดีๆครับทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนแต่เรื่องของหัวใจถึงจะมีปัญหาอะไรวันนี้ก็พอที่จะรับมือได้เสริมไม่มีความหนักแน่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานนะขออภัยนะประเด็นสุดท้ายของกรกฎวันนี้ที่ว่ามีปัญหาอะไรจัดการได้เป็นในส่วนของงานนะครับต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เหมาะสำหรับการแบ่งปันการบริจาคมากน้อยตามกำลังนะวันนี้ผมอยากจะเน้นให้สิงห์เนี่ยให้ทานเพื่อเป็นการสร้างบารมีครับส่วนเงินทองต้องมีน้ำอดน้ำทนสถานการณ์ยังพอมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาสุดท้ายในเรื่องของหัวใจความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาคนที่คิดอยากจะมีคู่ให้เข้าทางผู้ใหญ่เสริมในเรื่องของงานนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมสุขภาพนะวันนี้มาก่อนเรื่องแรกสำหรับชาวราศีกันนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้แม้จะมีทุนทรัพย์แต่ถ้าจังหวะโอกาสไม่เอื้อก็ไม่ต้องขยับนะครับงานทายดีกำกับดูแลทุกอย่างได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะในส่วนของความรักความสัมพันธ์วันนี้โดยรวมกลางๆครับสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงกับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอย่าเผลอไผลทำอะไรต้องมีสติโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนขาเข้าไม่น่าห่วงครับวันนี้เน้นในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายงานไม่ใช่ปัญหาของชีวิตคนทำธุรกิจลูกค้ามีต่อเนื่องความเป็นสิริมงคลนะทำในสิ่งที่ถูกที่ควรกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมความรักหัวใจคนที่กำลังรอลุ้นจะได้รู้นะครับว่าหมู่หรือจ่าวันนี้ส่วนคนที่มีคู่ทำตัวดีๆ
แล้วคุณจะได้รับสิ่งดีตอบแทนแต่เงินทองต้องรัดเข็มขัดอีกหนึ่งราศีแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอให้ทำทุกอย่างได้ตามที่ใจปรารถนาสำหรับเรื่องของงานวันนี้เหมาะสำหรับการค้นหาตัวเองให้เจอครับหลักทรัพย์เงินทองสภาพคล่องมีไม่เยอะนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมเน้นคนทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนวันนี้พยายามอย่าทะเลาะนะครับถ้าแก้วมันร้าวทุกอย่างมันจะไม่เหมือนเดิมเงินทองก็เช่นเดียวกันครับวันนี้มีเกณฑ์ต้องสำรองหรือใช้จ่ายเพื่อคนอื่นอาจจะต้องสละความสุขส่วนตัวบ้างแม้กระทั่งเรื่องของความรักหัวใจท่องไว้ครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนและที่สำคัญวันนี้ธนูผมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยสุขภาพพรรณนามัยนะครับกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองนะธนูก็เน้นๆนะครับอุบัติเหตุทวนซ้ำกันคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนชาวราศีพิจิกวันนี้กระเป๋ารั่วไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่ตุลวันนี้ระวังอย่าให้อารมณ์นำสมองระวังจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรส่วนชาวราศีกันเป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของสุขภาพพรรณนามัยสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับและชาวราศีกรกฎวันนี้น้ำหนักเทไปที่ประเด็นในเรื่องของอาชีพการงานนะครับใครอยากจะรับชมนะหรือว่าอ่านทวนซ้ำคำพยากรณ์ก็สามารถที่จะเข้าไปคลิกไลค์นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หลังรายการสดแล้วเสร็จนะครับข้อมูลในส่วนนี้ก็จะถูกนำไปขึ้นในแฟนเพจดังกล่าวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ